ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าวาจาโกตสูตรสูตรที่ว่าเรื่องห้ามคนให้ทานเหมือนโจรปล้นบุญข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวาจาชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่พูดตามที่เราพูดและชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวโตเราด้วยคำที่ไม่ดีไม่เป็นจริงวาจาผู้ใดห้ามบุคคลอื่นให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างคือ 1. ทำอันตรายแก่บุญของทายกผู้ให้ 2. ทำอันตรายแก่ลาภของปฏิฆาหกผู้รับ 3. ในเบื้องต้นตัวเขาเองย่อมถูกกำจัดและถูกทำลายวัชชะผู้ใดห้ามบุคคลอื่นที่ให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างแต่เราเองกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันลงในหมู่สัตว์ตึ้งอาศัยอยู่ในบ่อน้ำครามหรือบ่อน้ำโสโครกด้วยตั้งใจว่าหมู่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นั้นจงเลี้ยงชีพด้วยน้ำล้างภาชนะเป็นต้นนั้นเรากล่าวการกระทำที่มีการเทน้ำล้างภาชนะเป็นต้นเหตุว่าเป็นที่มาแห่งบุญไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์ข้อความเหล่านี้มาในอังคุตตนิกายติกอธิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่20